สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนจะไปวิ่งก็เลยมาแวะพาเที่ยวยอดพิมานก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนพามากินไก่ KFC ริมเจ้าพระยานะคะด้านหลังเป็นร้านไก่ KFC ค่ะบรรยากาศดีมากอยู่ตรงข้ามกับสำนักเทศกิจแถวสะพานพุทธเลยค่ะถ้ามาฝั่งพระนครก็อยู่หลังปากคลองตลาดพี่เพนมากินหลายรอบแล้วเพราะว่าบรรยากาศดีเมื่อก่อนคึกคักมากเลยนะคะมีร้านอาหารเต็มเลยแต่เดี๋ยวนี้ยังเงียบเหงาถ้ายังไงมาช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะเซตที่พี่เพนกินคือไก่โดนใจ69 บาทมีแป๊บซี่แก้วเล็กแก้วหนึ่งแล้วก็มีไก่ชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ไก่ป๊อกกินคนเดียวเกินอิ่มค่ะแต่เดี๋ยวพี่เพนกินเสร็จแล้วพี่เพนจะไปวิ่งมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้แต่พี่เพนว่าถ้าแดดไม่ร้อนเย็นๆแบบนี้นั่งข้างนอกฟิววิวดีมากฟินมากค่ะไก่ KFC ก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะนุ่มกรอบกรอบนอกนุ่มในกลมกล่อมซอสอร่อยทั้งมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกก็ยังพอมีร้านอาหารนะคะครัวเจ๊ง้อก็ยังเปิดอยู่มีสตาร์บัคด้วยนะคะก็มีร้านอาหารลาบลอยมีชาบูอินดี้มีหลายร้านอยู่ค่ะทานข้าวมาถ่ายรูปก็ได้นะคะมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะเลยมีร้านอาหารอิตาเลียนด้วยค่ะดาวคูซิน่าไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะใครที่จองเรือ River Star Princess ก็มาขึ้นที่นี่นะคะทานข้าวในเรือตอนนี้ไม่รู้หัวละเท่าไหร่เขาเรียกยอดพิมานนะคะไม่ใช่ตึกพิมานพี่เพนมั่วขนาดผ่านป้ายมาก็ยังลืมแป๊บเดียวเองแก่แล้วก็อย่างนี้นุ๊กเดี๋ยวไปวิ่งต่อมานะคะสตาร์บัคมีข้างบนข้างล่างมีสองด้านล่างมีด้านบนก็ดีแต่พี่เพนว่าด้านบนบรรยากาศดีกว่าสูงสูงไว้ก่อนดีอยู่แล้วขายก็มีนะคะเนี่ยมันจะเป็นของที่ระลึกซูวิเนียร์ของต่างชาติอะไรเงี้ยมินิมาร์ทมี2 แห่งเลยยอดพิมานก็จะเป็นปากคลองตลาดระหว่างยอดพิมานกับปากคลองตลาดมีศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าด้วยค่ะบรรยากาศปากคลองตลาดตอนนี้ประมาณ6 โมงเย็นค่ะเดี๋ยวนี้ไม่คึกคักแล้วเพราะว่าเขาปากคลองตลาดเขาย้ายไปอยู่แถวบ้านพี่เพนแล้วแถวถนนศิริราชกาญจนาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าก็คึกคักอยู่นะคะถ้าไปทางซ้ายไปออกวัดโพธาเตียนท่าอะไรอะท่าช้างแต่ไปทางนี้ก็ไปออกกระทรวงกลาโหมแล้วก็ส่วนสาธารณะก็อยู่ตรงข้างสำนักองคมนตรีตรงข้ามกับวัดโพค่ะสวนสารานรมเดี๋ยวไปวิ่งกันต่อค่ะพี่เพนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติชมพี่เพนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีค่ะ